เคครับพี่เวถามถึงความพร้อมตอนนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ตอนนี้ก็สำหรับความพร้อมของเมย์ตอนนี้นะคะก็สภาพร่างกายก็ไม่มีปัญหาบาดเจ็บอะไรค่ะก็รู้สึกว่าเราซ้อมมาอย่างดีค่ะส่วนสภาพจิตใจค่ะก็รู้สึกว่าเราก็มีทางที่เป็นไปได้ด้วยดีค่ะพี่เมย์เดินทางก่อนคนแรกเลยครับของแบดมินตันหลังจากนี้ไปถึงฝรั่งเศสแล้วมีการวางแผนการฝึกซ้อมยังไงบ้างครับพี่เมย์ก็สำหรับเมย์นะคะโค้ชคิมก็อยากให้เมย์ไปเตรียมตัวที่นู่นก่อนค่ะแล้วก็จะมีไปซ้อมกับทีมชาติฝรั่งเศสที่นู่นด้วยค่ะเป็นห่วงเรื่องอะไรไหมครับพี่ในเรื่องของสภาพอากาศหรือว่าผลการอะไรบ้างไหมก็จริงๆก็แอบเป็นห่วงเรื่องสภาพอากาศค่ะเพราะว่าติดตามดูข่าวค่ะก็ได้รู้มาว่าสภาพอากาศเหมือนจะร้อนกว่าปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เมย์ก็มีพกพัดลมไปค่ะก็น่าจะช่วยให้ดีได้ค่ะตอนนี้จับสายออกมาเรียบร้อยแล้วครับเมย์มองสายเราเป็นไงบ้างครับก็สำหรับสายของเมย์นะคะเมย์ก็อยู่กับบราซิลแล้วก็ฮ่องกงค่ะก็สำหรับตัวเมย์มองว่าก็เราก็ประมาทเขาไม่ได้ค่ะก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะทั้งสองคนเคยเจอกันมาก่อนไหมครับพี่เมย์ไม่เคยเจอเลยได้ศึกษาเขาเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็มีคุยวางแผนกับโค้ชไว้แล้วบ้างค่ะก็เดี๋ยวยังไงวันก่อนแข่งค่ะเมย์ก็ต้องไปคุยเรื่องแผนการกับโค้ชอีกทีนึงในช่วงโค้ชสุดท้ายนี้อะไรที่ต้องแก้ไขไหมครับพี่เมย์ก็สำหรับตอนนี้ค่ะก็ไม่มีค่ะเพราะว่าเราก็เตรียมตัวทำตามแผนกับซ้อมมาอย่างได้ดีแล้วค่ะฝากครับพี่เมย์ฝากถึงแฟนๆหน่อยครับก็อยากฝากแฟนๆชาวไทยนะคะให้กำลังใจเมย์แล้วก็นักกีฬาทุกคนนะคะทุกประเภทกีฬาค่ะก็พวกเราทุกคนอยากได้กำลังใจจากทุกคนนะคะขอบคุณค่ะบายครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เมย์ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ